สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับพี่ๆหลายท่านอยากจะปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานเองที่บ้านที่เป็นพืชที่ปลอดสารพิษสารเคมีแต่ว่าไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะปลูกพริกปลูกมะเขือหรือผักต่างๆเอาไว้ทานที่บ้านนะครับผมมีวิธีที่จะพาพี่ๆไปปลูกในกระสอบมีวิธีการอย่างไรนั้นไปดูด้วยกันเลยครับนี่นะครับเรามีกระสอบแบบนี้นะครับกระสอบแบบนี้เราจะต้องพับครึ่งนะครับพับครึ่งก็ดูว่าครึ่งมันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยครึ่งมันจะอยู่ที่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ครึ่งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับให้เราจับล้วงเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จับให้มันเลยครึ่งมานิดหน่อยนะครับนี่ครึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมจับเลยมานิดหน่อยนะครับจับเอาไว้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนิดหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็จับเอาไว้เสร็จแล้วก็ดึงปากถุงลงไปครับแบบนี้นะครับดึงปากถุงลงไปที่ปากถุงตรงนี้มันจะเลยก้นถุงมานิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะเก็บก้นถุงได้นะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับคือออกกลางออกเราก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นกระสอบ2ชั้นนะครับเนี่ยเราสามารถที่เก็บตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นกระสอบ2ชั้นนะครับเราก็ใส่ดินปลูกลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาพริกมาปลูกครับต้นนี้นานแล้วนะครับเหี่ยวเลยนานแหละดูรากเขาเยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราไปตั้งนะครับก็เก็บตรงนี้ด้วยนะครับปลายถุงข้างล่างนะครับฝั่งนี้ก็เก็บด้วยนะครับและคราวนี้ที่ปากตรงนี้นะครับเราก็พับลงพับปากของเขาลงนะครับถ้าสมมุติเราไม่พับลงนะครับสมมุติเราไม่พับลงนะเราไปตั้งไว้นะครับเวลาฝนตกลงมาแล้วก็ลมพัดอันนี้มันจะพับลงไปข้างในแบบนี้นะครับมันจะพับลงไปแบบนี้ฝนมาก็มันจะโดนฝนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพับปากถุงเอาไว้พับปากถุงลงไปโทษทีครับพับลงไปครับเนี่ยมันจะแข็งนะครับปากถุงก็จะแข็งเวลาจับหยิบยกก็สบายนะครับก็จะเป็นเหมือนกับขอบของกระถางนะครับเวลาลมมาหรือฝนมานะครับมันก็ไม่สามารถจะพับเข้ามาที่ตรงนี้ได้เราก็สามารถยกได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคการปลูกพริกไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่าเป็นผักต่างๆที่เราชื่นชอบที่เราอยากจะปลูกนะครับปลูกลงไปในกระสอบแบบนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยเห็นไหมครับผมมีพื้นที่นิดเดียวก็สามารถที่จะปลูกพริกปลูกผักที่เราอยากจะทานที่เราชื่นชอบไว้ทานที่บ้านปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีได้นะครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆเกษตรกรหลายท่านที่อยากจะปลูก
แต่ว่าไม่มีพื้นที่นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ